หากเราต้องการจะนึกถึงใครสักคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของผมต้องมีชื่อของครูทองดีผุดขึ้นมาในหัวเป็นคนแรกอยู่เสมอครูทองดีชายหนุ่มที่มีความฝันที่จะพัฒนาการศึกษาในถิ่นทุรกันดารแต่แล้วความฝันของครูทองดีก็ต้องพังทลายลงไปวันนั้นมันเป็นเพียงแค่วันปกติธรรมดาทั่วไปวันหนึ่งแต่กลับกลายเป็นวันที่เด็กน้อยทั้ง4คนต้องได้มารับรู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลเด็กน้อย4คนที่ถูกคาดหวังไว้ว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความรู้และการศึกษาของคนในหมู่บ้านแห่งนี้และเป็นเด็กน้อย4คนที่เป็นความหวังสุดท้ายที่เหลืออยู่ของครูทองดีทุกคนครูมีข่าวร้ายจะมาบอกเทอมนี้จะเป็นเทอมสุดท้ายที่พวกเราจะได้เรียนอยู่ที่นี่คำพูดที่ครูทองดีบอกกับพวกเราในวันนั้นมันเหมือนกับสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางใจครูทองดีบอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าสักวันเหตุการณ์แบบนี้จะต้องเกิดขึ้นแต่สำหรับเด็กน้อยตัวเล็กๆคนหนึ่งเขากลับรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของครูทองดีคุณครูที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์เพราะครูทองดีไม่ใช่แค่คนที่จะมุ่งสอนแต่ในตำราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ครูทองดียังสอนถึงจริยธรรมและคุณธรรมให้ลูกศิษย์คนนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีในสังคมและแล้ววันนั้นก็มาถึงผมขอขอบคุณคุณครูทองดีมากนะครับที่ดูแลสั่งสอนผมมาอย่างดีจงจำไว้เสมอนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงอย่าทิ้งการเรียนเพราะความรู้คือสิ่งเดียวที่จะติดตัวเราไปจนวันตายและด้วยคำพูดของครูทองดีในวันนั้นมันเหมือนกับเป็นคำสอนครั้งสุดท้ายที่ครูทองดีมอบให้กับเราซึ่งคำสอนนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของผมเสมอแม้ว่าเวลาจะผ่านเนิ่นนานสักเพียงใดแต่ผมไม่เคยลืมภาพเก่าๆเมื่อครั้งหนึ่งผมเคยยืนอยู่ตรงนี้ที่มีครูทองดีคอยปลูกฝังและชี้แนะแนวทางให้ผมเดินไปสู่หนทางแห่งแสงสว่างหนทางแห่งความสำเร็จในชีวิตบุคคลผู้เป็นต้นแบบของการมีจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นครูบาอาจารย์และยึดมั่นในอุดมการณ์ของการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เด็กที่เป็นอนาคตของชาติเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณค่าและทำคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะการจะสร้างจิตสำนึกที่ดีนั้นจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงที่การได้เรียนรู้จากแบบอย่างที่ถูกต้องและแบบอย่างที่ถูกต้องนั่นเองได้หล่อหลอมจิตใจให้คนเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามอันเป็นหน้าที่ที่พลเมืองดีทุกคนพึงกระทำขอบคุณมากครับครูทองดี